ากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยเราเห็นว่าที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ทหารที่อยู่ได้ทุกวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากทหารรุ่นก่อนอย่างผมเนี่ยมานั่งอยู่อย่างสบายแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่ๆน้องๆทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันก็ทำให้คนที่อยู่ส่วนกลางนั้นเนี่ยก็นอนสบายกว่ากินอิ่มกว่านะครับในขณะที่เขาก็ยังไปปฏิบัติหน้าที่ในเกณฑ์เสี่ยงอยู่ครับถ้าได้กำลังพลเนี่ยเราก็ต้องดูกำลังพลว่าส่วนหนึ่งปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเตรียมพร้อมอีกส่วนหนึ่งเป็นพักมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ใน3ส่วนนี้มันไม่ได้หมายความว่ากำลังพลที่มีทั้งหมดนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีวันพักบางท่านอาจจะเห็นว่าทำไมทหารถึงมีจำนวนมากบางส่วนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ใช่ไหมแค่นี้ทำนองนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกองทัพเนี่ยกองทัพพร้อมที่จะพูดคุยและปรับเปลี่ยนนะครับในสิ่งที่เป็นไปได้ยอมรับได้ขั้นต่ำสุดนะครับขอให้มาคุยกันก่อนในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังมีการเตรียมกำลังนะครับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลและยุทโธปกรณ์อยู่นะครับเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมกำลังเช่นเดียวกันนะครับเราทำไปสองส่วนครับคือหนึ่งเตรียมกำลังนะครับและสองก็คือเอากำลังที่เตรียมนั้นเนี่ยไปใช้นะครับก็คือเตรียมกำลังกับใช้กำลังนะครับคราวนี้เราจะเตรียมกำลังแค่ไหนให้มีความเหมาะสมนะครับก็ต้องไปพูดถึงเกณฑ์เสี่ยงขั้นต่ำสุดที่ยอมรับได้ว่าถ้ามันเกิดภารกิจขึ้นมาเราสามารถจะต่อสู้กับมันได้นะนะตอนนี้เราก็ต้องไปถามต่อว่าแล้วเกณฑ์เสี่ยงขั้นต่ำที่ยอมรับได้เนี่ยในด้านกำลังพลมีแค่ไหนยุทโธปกรณ์ควรจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะครับที่หนึ่งมีความปลอดภัยนะครับสองไม่สร้างความหวาดระแวงระหว่างประเทศใกล้เคียงนะมันก็ต้องมีการเหมือนกับช่างน้ำหนักเตรียมมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะนะครับน้อยเกินไปก็ไม่ดีขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ